โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลามันเดอร์ตอนนี้เราก็จะมาเล่นโปเกมอนกันต่อฮะก็หายหน้าหายตากันไปนานเลยตั้งแต่เกิดบั๊กมามันทำให้ผมแบบรู้สึกเลยเหี่ยใจแบบทำไมมันต้องเป็นบั๊กวะโอเคฮะแล้วก็มาบุกยิมที่7กันเลยฮะโอเครู้สึกว่าจะต้องเล่นสไลด์โอ้โหฮะอย่างนี้ต้องสู้อ่ะผมว่ามาผมก็ไม่ได้จับมานานแล้วผมก็ลืมไปแล้วว่าโปเกมอนของผมมีตัวอะไรบ้างนี่ยังไม่ได้เช็คเลยนะว่ามีตัวอะไรบ้างรู้สึกว่าจะมีเห็นโอไดตามหลังผมอยู่โอเคออกมาออดีโอของผมนี่เองฮะที่เป็นโอไดอ่ะโอเคผมเช็คแป๊บโอเคจำได้แล้วที่ใช้อยู่ก็มีแค่2ตัวคือเกลาโดสกับดีโออ่ะโอเคนี่ยิมนี้จะเป็นยิมน้ำแข็งนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้แพ้ทางแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชนะทางเหมือนกันนะก็คือแฟร์ไปเลยผมต้องการที่จะแบบว่าไม่อยากปล่อยทิ้งล้างไว้ฮะเกมแบบเนี้ยอยากจะเล่นให้จบๆไปฮะเพราะว่ามันน่าสงสารนะฮะที่แบบว่าทิ้งเกมปล่อยค้างไว้ไม่ให้จบซึ่งผมก็ปล่อยมาหลายเกมแล้วนะแต่ที่ว่าผมปล่อยนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับก็คือแบบว่าผมลง Windows ใหม่ฮะแล้วรู้สึกว่าต้องลงใหม่อ่ะรู้สึกว่าเซฟไม่ได้หายหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเกมจากสตรีมนะครับมันเซฟไว้ในสตรีมผมอยู่ด้วยมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าผมยังไม่อยากลงเกมใหม่ตอนนี้ฮะโอเคโอ้เวนกรรมรู้สึกว่าจะเฟลฮะน่าจะเฟลนะโอ้ไม่เฟลครับเอ้ยเฟลขอเข้าใหม่ดีกว่าฮะดูใหม่แป๊บนึงมันก็คือเตะน้ำแข็งเข้าหากันใช่ไหมพี่เดี๋ยวเตะปิงเห็นไหมผมคิดภาพอยู่ก็คือไหลมาอย่างนี้เฮ้โอ้ผมรู้ละผมพลาดเองที่จริงต้องมาด้านนี้ฮะรู้ละมาตัวเดียวเองฮะไม่เสียเวลาโอเคลูจูล่าใช่ไหมจัดไปรู้สึกว่ามันจะเป็นน้ำแข็งพลังจิตนะถ้ามีพลังจิตปนอยู่ด้วยไอ้ใช้ตีไปเลยจริงด้วยฮะผมเดาถูกว่ามันมีธาตุพลังจิตผสมน้ำแข็งนะมันก็เลยโดนท่าความมืดแรงขึ้นนะโอเคเราไปอบ41อยู่ดีไม่อัพปะนี่ฮะเตะไปย่างเรียบร้อยฮะแล้วก็ไปต่อได้อย่างมีสเต็ปโอเคแต่ผมว่ามันคงจะนะตามลำดับฮะมันก็เริ่มยากขึ้นตามลำดับการจะไปที่นั่นได้เราจะต้องโอ้โหไม่อยากจะเอ่ยเลยฮะการจะไปที่นั่นได้เราจะต้องเจอแน่นอนนะโอ้เอาเป็นว่าผมสู้ไปเถอะนะเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดรูปเลยว่าต้องผักอะไรยังไงนะเดี๋ยวค่อยๆถลายไปก่อนนะโอเคหากินด้วยท่าเดิมๆฮะโอ้ไม่ผมเก็บขย้ำไว้ดีกว่าผมขอใช้สแลชแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวขย้ำมันหมดก่อนไอซ์เชดโอปาน้ำแข็งใส่ตัวเลยโอ้เจ็บปวดรุดแล้ว สี่ขีดนั่นนี่แหละเจ็บปวดรุดแล้วสแลชเข้าไปเลยโอ้อีกดอกเดียวก็จบแล้วฮะนี่ไงอีกดอกเดียวก็จบแล้วอัพไหมสี่สิบสองไหมสี่สิบสองไหมจ้าสี่สิบสองนะโอ้โหสี่สิบสองแน่นอนฮะ EP ต้อง1093สี่สิบสองทันใดเลยเวลาเดินทางต่อแล้วฮะก็เดินมาตรงนี้โอ้ผมเดินเป็นจงกรมเลยเว้ยเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องทางนี้สิใช่ไหมให้เดี๋ยวนะโอ้ผมรู้แล้วน่าจะใช่นะฮะโอ้แต่โอเคอ้าวผักไม่ได้อีกกรรมของเวนต้องยอมเจอหน้าเขาครับเพราะว่าผมผักไปไม่ได้อะมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้โอเคฮะก็3ตัวแรงเลยโอ้โดนไอซ์เชดท่านี้มันทำให้ผู้ใช้ไวขึ้นหรือไงผมก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเห็นสังเกตว่ามันใช้ได้ก่อนผมจะตีตลอดเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรมันเบาจบโอเคฮะผมหวังว่าไอ้บั๊กนั้นมันจะหายไปซะเพราะผมไม่รู้วิธีแก้จริงๆนะนี่แหละฮะผลจากการเล่นในอิมูเลเตอร์ก็ต้องเจอบั๊กอะไรเงี้ยฮะเรียบร้อยไหมโอเคยังฮะ
ดนอันคอใส่เป็นทำให้เราใช้ได้อยู่ท่าเดียวคือท่าที่เราใช้เมื่อตะกี้โอเคผมก็จะสแลชไปเรื่อยๆนี่แหละไม่เปลี่ยนท่าหรอกเรียบร้อยฮะ See you เหมือนเดิมฮะตัวเดิมยันลูกบวชเลยโดนไอซ์เชดอีกแล้วเป็นท่าที่ทำให้เสียเวลามากเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรอะสงสัยผมจะได้ใช้ดีโอจนจบลีกแน่เลยผมว่ารอบนี้แต่ว่าภาคนี้มันไม่จบแค่จบลีกสิฮะเพราะว่ามันยังมีแมปเก่าของภาคเลดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจบลีกแล้วผมยังคงต้องเล่นต่อไปอีกไกลเลยอะถือว่าภาคนี้จบยากฮะแต่ผมก็อยากพยายามอยากจะเล่นให้มันจบไปอะโอเคต้องผักไม่ได้รู้ผักไม่ได้เลยเว้ยอะไรเนี่ยผักไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวผมเอาใหม่ผมสู้หมดทุกคนแล้วใช่ไหมไหนดูสิถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะมีมั่วนะฮะมั่วผมมั่วโอ้โหมั่วจนถูกฮะโอเคแต่ต้องสู้อยู่ดีอะอย่างนี้มันเลี่ยงไม่ได้ฮะโอเค3ตัวอีกละเชลเดอร์โอเคเชลเดอร์ว่าเชลเดอร์มาผมเหลือสแลชอีก14รอบเลยไอซ์เชดอีกแล้วรู้สึกว่าชนะยิมนี้น่าจะได้ท่านี้แหละฮะไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ผมเดาว่ามันต้องเป็นท่านี้เพราะว่ามันดูแบบใช้กันทั้งลูกยิมทั้งผู้นำเลยอ่ะผมว่าลูกยิมเขาใช้บ่อยผู้นำก็คงต้องใช้อ่ะโอ้โหมันใช้ไม่หยุดเลยปล่อยเข้าไปเดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นกาลาดอสบ้างแล้วเพราะว่าให้ดีโอตัวเดียวสู้ต่อไปมันก็คงจะแบบไม่ไหวเพราะว่ามันต้องเก่งหลายตัวฮะเก่งอยู่ตัวเดียวมันไม่จบหรอกเลยโอเคให้เกลาโดสบ้างสิกลับมาฮะเกลาโดสแดงมีปิงปิงด้วยฮะเชลเดอร์โอ้อันนี้มันอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เลยเว้ยร่างแรกมันชื่อเชลเดอร์นี่มันชื่ออะไรวะเออช่างมันเถอะผมลืมทุกอย่างเลยดราก้อนเลจท่านี้มันเข้าเลือด40แน่นอนนะผมขอใช้ใบแล้วกันเผื่อมันติดชะงักโอ้โดนซูเปอร์โซนิกสวนมางงเลยกรูก็ไม่เป็นไรฮะงงก็งงไปผมเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันเพื่อไม่การไม่เสียเวลาและไม่เสียงด้วยกลับมาฮะเอาดีโอไปโดนโอโรร่าบีมฮะมันเอาห่วงยางมายัดจมูกเลยแต่ก็ไม่เจ็บฮะขอเป็นท่าสแลชละกันเผื่อติดคิติคอลฮะเพราะว่าท่าสแลชนี่โอกาสติดคิติคอลค่อนข้างสูงอะแต่เท่าที่ผมใช้ดูแล้วมันไม่เห็นจะติดง่ายตรงไหนเลยโอเคโดนโอโรร่าเลือดหายไปประมาณเกือบ1ใน5แล้วฮะเอาไปไม่สิเกือบ1ใน4ฮะผมพูดผิดตอนนี้เลือดหายไปประมาณ1ใน5แล้วโอเคเอาไม่ตายเว้ยโดนโอโรร่าบีมซ้ำฮะโอ้พระเจ้าเลือดเหลือประมาณ1ใน4แล้วแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวซ้ำท่าเบาๆก็พอมาบองผมก็คือเซิร์ฟนี่แหละโอ้โดนไอซ์เชดซ้ำอีกนึกว่าตัวนี้จะไม่มีท่านี้นะฮะมันยังมีอีกก็ไม่เป็นไรแต่จะว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้ฮะเลือดผมลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วจะไหวไหมเนาะเรียบร้อยโอเคตัวต่อไปค่อนข้างง่ายเลยที่แมวน้ำของเรานี่แหละฮะขย่ำมันเลยว่าแล้วว่าต้องโดนมันยังจะใช้จนยังจะใช้จนหยดสุดท้ายนี่ดื้อด้านเป็นบ้าไม่เป็นไรนี่แน่โคตรขย่ำเฮ้ยไม่ตายเว้ยไม่เป็นไรผมใช้สแลชก็ได้เออผมจะเลเวล43ละอีกไม่นานก็คงจะแบบผู้นำลงยิมเนี่ยฮะก็จะ43เลยถ้าโชคดีหน่อยก็จะเลเวล44อ่ะป่ะเห็นไหมฮะผมเดาถูกโอเคมาเข้ามาเลยหัวหน้ายิมน้ำแข็งฮะเยสมีกีท้าทายอ่ะเยสมีเอฟเฟกต์ลมฮะดูเหมือนเท่โอเคตัวแรกเขาก็คือไอ้แมวน้ำฮะแต่เลเวลเป็น30แทน25ก็ไม่ต้องไปกลัวผมจะขยำให้เตรียมเลยโอ้เจ๋ง
โอ้ไม่เจ๋งละมันใช้ลูกเห็บฮะมันใช้ฝนลูกโอ้ยมันใช้ลูกเห็บอะหิมะตกมาเรื่อยๆเลยฮะผมเจ็บอยู่ปลายเดียวโอ้เจ็บจังอ่ะมันก็เจ็บด้วยเว้ยแล้วมันทำเพื่อโอเคไม่รู้เหมือนกันแต่มันใช้ไฮเปอร์โพชั่นขวดแรกแล้วฮะผู้นำลงยิมเนี่ยน่าจะมีสัก2ขวดไม่น่าจะมีมากเกินกว่านั้นถ้ามีเกินกว่านั้นน่าจะเป็นพวก4จตุรเทพละเพราะ4จตุรเทพเขารวยฮะไอ้ผู้นำลงยิมมันจนนะโอเคจนฝนลูกเห็บกันไปคนละนิดคนละหน่อยผมจะขย้ำมันให้ตายเลยเรียบร้อยฮะถ้ารอดนี่ไม่ใช่แมวน้ำละโอเคต่อไปก็ยังโดนฝนลูกเห็บปิดท้ายแมตช์นี้อีกฮะเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งแล้วผมน่าจะไหวอยู่ฮะผมก็ขอฝืนสู้ต่อไปฮะมันชื่ออะไรวะโพลีโซวิงอ๋อเป็นร่างพัฒนาแล้วของโอริมูเอ้ยมันจะมีตัวแรกเป็นหมูตัวเล็กๆฮะไหวไม่แน่เลือดเหลือ67ผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมเอาตัวรับเท้ามารับแล้วกันนะผมออกขอเป็นโอดิตแล้วกันไม่ได้เจอนานแล้วนะโอดิตช่วยมารับเท้าให้หน่อยลูกพี่โอดิชิโดนโอ้โหหลบได้เฮ้ยไม่ใช่หลบได้สิโจมตีวืดฮะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากฮะหลบระเบิดโคลนได้เลเวลแค่11เนี่ยเสือกหลบได้นะผมขอใช้ซุปเปอร์ก็พอมั้งผมว่าหรือว่าไฮเปอร์ไปเลยเพราะว่าไม่ควรกักนะโอ้ผมว่าผมควรกักผมเอาแค่ซุปเปอร์แล้วกันนะฮิวให้ดีโอแล้วกันเรียบร้อยฮะดีโอเลือดก็กลับมาเกือบเต็มฮะก็ถือว่าพอได้ละแต่โอดิตผมไม่รอดวิซาร์ดแล้วฮะเต็มๆเลยถ้าระดับสูงของสายน้ำแข็งฮะโดนแล้วนี่มีแข็งไปทางล่างเรียบร้อยโอดิตผมก็โอเคฝนลูกเห็บมันหยุดแล้วฮะดีโอผมจะได้ไม่ต้องเจออะไรกังวลใจละพยายามมันเลยโอ้กาทีเข้าเลือด1ใน3ฮะนี่มันจะใช้ท่าลูกเห็บอีกโอ้โหเซ็งเลยฮะผมเจ็บฝ่ายเดียวนะผมว่าน่าจะใช่ก็เจ็บฝ่ายเดียวยิงด้วยไม่เป็นไรมึงทำกูเจ็บเหรอโอ้มันคาบเบอร์รี่ไว้วะฮะอ้าวเจ๋งเลยจากที่จะกัดอีกทีเดียวตายต้องกัดอีกประมาณ2ทีระเบิดโคลนฮะโอ้เจ๋งโอ้ไม่เจ๋งฮะเบาชิบหายเลยฮะมาผมว่าชนะแน่ฮะเพราะว่านี่น่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดของเขาละขย้ำมันอื้อโอเคฮะครั้งนี้ดีฟรถลงไปด้วยไม่น่าจะรอดแล้วล่ะฮะเพราะว่าดีฟรถลงไปขนาดเนี้ยโดนงับอีกทีน่าจะจบละเอ้าผมตีวืดเวลาโอ้โหโดนระเบิดโคนตีวืดในจังหวะสำคัญทำไมโอ้โหนี่ผมลดด้วยละโอ้ไม่ใช่สิความแม่นยำผมลดฮะโอ้มีหน้าล่ะไอ้ระเบิดโคนเนี่ยมันมีผลทำให้ความแม่นยำลดลงอะอ้าววืด2รอบติดเลยเว้ยโอ้แย่ละโอ้โหระเบิดโคนอัดหน้าโอ้โหความแม่นยำลดลงไปอีก1ขั้นละอย่างนี้ตีไม่โดนเนี่ยต้องฝากให้ตัวอื่นตีให้ฮะมีอยู่ตัวเดียวที่ตีให้ได้และตีแล้วตายด้วยก็คือกระดอนแดงของผมอะสดชื่นมีปิงปังลดแอคแท็กด้วยฮะโอเคโดนโอ้โหระเบิดโคตรไม่มีผลต่อกระดอนนะเพราะว่ากระดอนนี่มันมีประเภทบินแฝงอยู่ฮะเพราะฉะนั้นไม่รับผลประเภทดินจ้าโดนดากอนเลดเต็มๆหน้างี้ไม่น่ารอดฮะจบก็แชร์อีกทีกันไปฮะดีโอกับกระดอนดีโอก็เลเวล43แล้วฮะเอ้ายังไม่หมดว่ายังเหลือไอ้แมวน้ำร่าง2อยู่ฮะโอ๊ยเออถูกละก็ปล่อยพี่ดอทไปแล้วกันฮะพี่ดอทก็ดาก้อนเลดไปเลยเข้าทีละ40อ่ะประมาณ 3-4 ดอกก็น่าจะตายแล้วฮะ3ดอกโอเคโดนโอโรร่าบีมสวนมาฮะแต่ไม่น่าจะเท่าไหร่อ่ะดาก้อนเลดถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยดอกนี้ก็จะจบแล้วฮะโอเคมีเหตุสุดวิสัยแล้วฮะมันไม่จบละมันหลับฮะพอหลับปุ๊บเลือดเต็มเลยแต่มันก็ต้องแลกกันไม่ตื่นขึ้นมาประมาณ2เทิร์นฮะเพราะว่านี่รู้สึกว่ามันจะหลับแบบล็อกเทิร์นฮะมันไม่หลับแบบว่ามันติดสถานะผิดปกติแบบอื่นคือถ้าแบบอื่นเนี่ยมันจะสุ่มประมาณ 2-5 เทิร์นแต่ถ้าจงใจหลับเองเพื่อฟื้นเลือดด้วยท่านี้มันจะตื่นในเทิร์นที่2ฮะโอ้สลีปทอล์กเวลากูย
เยโดมันอัพท่าที่สามารถโจมตีได้แม้กระทั่งตอนหลับฮะสลีปทอล์กเจ๋งๆๆๆแต่ว่าผมว่าผมชนะก่อนนะโอเคครับพ่นต่อไปแล้วก็เลนสปีดผมไวกว่าผมได้เปรียบถึงแม้เวลมันจะเหนือกว่าผม2เวลแต่ว่าสปีดผมโหดกว่าสลิปทอล์กอีกละติดท่าไอซ์เชดอีกแล้วฮะโอ้เจ๋งเลยครูเจ็บหนักเลยฮะแต่ชนะแล้วไม่เป็นไรคุ้มค่าคุ้มราคาฮะโอเคปิดฉากสักทีฮะจะได้เดินทางต่อโอ้ยสัตว์ปุ๋ยสัตว์โตมันยิ่งกว่าไฮเปอร์โพชั่นอีกนะแพงกว่านี่มึงรวยขนาดนี้เชียวโอ้ไม่ดีท่าจะไม่ดีแล้วฮะเพราะว่าแม่งตื่นละนี่แน่คนรัวๆเฮ้ยท่าผมจะหมดแล้วนี่หว่าผมเพิ่งสังเกตนะแต่ผมว่าผมน่าจะชนะก่อนนะถ้ามันไม่เล่นกวนนานโอ้โหสัตว์ผมเพิ่งเคยเห็นคนเล่นมุกนี้นะปกติจะเห็นมุกเลยว่าให้ฆ่าเบอร์รี่ไว้ฮะพอกินจนหลับแล้วก็เบอร์รี่จะทำให้ตื่นฮะเคยเห็นแต่มุกนี้เพิ่งเคยเห็นมุกฟูริซาโตเนี่ยแหละถือว่ากวนกว่าอีกฮะในพ่นดาร์กเลดเพลินเลยฮะพ่นอยู่ท่าเดียวๆจนหมดฮะสลีปทอล์กละโดนไอซ์เชดผมว่าเกลาโดสผมไม่น่าไหวนะเนี่ยจริงๆดูทรงแล้วน่าจะตายก่อนนะแน่ๆเลยโอเคน่าจะทนได้อีกสักครั้งนึงอยู่วัดดวงแล้วถ้าผมตายนัดนี้ก็คือตายอ่ะแต่ถ้าชนะก็คือชนะเพราะมันคงไม่เหลือฟื้นเลือดละถ้ามันยังเหลืออีกนี่ผมไม่รู้จะพูดไงละโอเคมันโดนท่าเลสนะถือว่ามันซวยไปเพราะว่ามันหลับอยู่แล้วมันหลับซ้ำไม่ได้จะฝันซ้อนฝันมันอินเซปชั่นได้ยังไงวะนี่แน่เรียบร้อยชนะฮะได้ยินทีมาตั้ง 1,200 เนี่ยแกลาดอสผมก็ยังไม่อัพฮะเพราะว่าพวกเผ่ามังกรเนี่ยเลเวลมันค่อนข้างอัพช้าอยู่แล้วถ้าเทียบกับเผ่าอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคผมจะได้เข็มกลัดน้ำแข็งมาแล้วฮะกาเซียสเบดฟอร์มผมอ่านชื่อเขาไม่ออกอ่ะโอเคช่างเขาเถอะผมโมจะได้ท่า TM ผมว่ามันน่าจะเป็นท่านั้นนั่นแหละท่าที่เราคิดกันอยู่ฮะ TM 07นี่ผมว่าน่าจะเป็นไอซ์เชดนี่แหละเห็นใช้กันหมดยิ้มเลยนี่หว่าไม่ใช่ฮะแย่ยิ่งกว่านั้นอีกไปเป็นท่าลูกเห็บโอ้โหโคตรไร้ค่าเลยไอ้เชดยังดีกว่าเออช่างมันเถอะฮะผมก็คงหวังอะไรไม่ได้ไปปล่อยเข้าไปนี่อุตส่าห์ยิม7แล้วนะยังให้ท่าปัญญาอ่อนขนาดนี้เฮ้ยมันรับไม่ได้รับไม่ค่อยได้เลยฮะโอเคศาสตราจารย์เขาโทรหาเราฮะมันบอกเขาบอกว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่Radio Broadcast ก็ที่แบบสถานีกระจายเสียงเดี๋ยวเราต้องไปดูหน่อยละ They were talking about มีคนพูดถึงทีม Rocket ฮะโอบางทีทีม Rocket เนี่ยอาจจะกลับมามันเป็นไปโอเคผมว่ามันกลับมาแล้วล่ะฮะผมจำได้ว่าถึงตรงนี้แล้วหออะไร Radio Tower จะโดนโจมตีฮะโดยพวกแก๊ง Rocket แล้วเราต้องกลับไปที่เมืองนั้นเพื่อไปช่วยผู้คนนะมันถึงเวลาละเราจะต้องกลับไปอะบอกตรงๆนะครับว่าที่จริงแล้วอ่ะถ้าหากแค่เล่นจบลีกเนี่ยอีกไม่นานก็จบแล้วฮะแต่ถ้าหากผมเล่นแบบเคลียร์เนื้อเรื่องหลังจบลีกด้วยเนี่ยมันจะอีกยาวไกลพอสมควรเลยแต่ผมว่าผมคงจะต้องทำแบบนั้นแหละดีกว่าปล่อยข้ามไปเพราะว่ามันเนื้อเรื่องมันค่อนข้างสำคัญนะมันปล่อยข้ามไม่ได้ไปถ้าเป็นภาคอื่นๆหนังจบแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรฮะนอกจากตามล่าโปเกมอนในตำนานไงซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนคงตามล่ากันเองได้โดยไม่จำเป็นต้องดูผมเล่นหรอกจริงๆเฮ้ยผมรักษาไปแล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะจะรักษาอะไรนักหนาวะรู้สึกหน่วงนิดๆถึงขั้นเยอะแยะโอเคถึงแล้วโอ้โหเพลงขึ้นอย่างนี้ใช่เลยฮะโดนบุกไปจนได้โอเคหลีกทางเดี๋ยวนี้เลยมันไม่หลีกฮะ Who are you? We have a business อ๋อผมรู้แล้วถ้าจะผ่านไปได้แล้วต้องใส่ชุดแก๊งล็อกเก็ตฮะโหเวแล้วที่จริงเราใช้โอไดที่อยู่ถ้าเราใช้โอไดจัดการเลยก็ได้นี่หว่าเออเว้ยผมเซ็งเลยและนี่ผมจะต้องเอาไปเอาชุดล็อกเก็ตมาจากไหนเนี่ย
ทำไมแมปมันดูหน่วงๆอย่างนี้วะพอกลับมาที่นี่ปกติมันไม่หน่วงนะฮะโอ้ยเวนเอ้ยผมถ้าจำไม่ผิดนะครับไอชุดมันจะน่าจะอยู่เนี่ยใต้ดินนี่แหละชุดแกงล็อกเก็ตไปเอาชุดมันก่อนโอเคพอเข้าที่นี่แล้วหายหน่วงเลยนี่ฮะเราต้องเข้าไปให้ได้แต่ว่าดีอะไรวะไม่ใช่ตรงนี้มั้งเนี่ยจะเป็นอีกตรงนึงวะนี่ฮะนี่ไงมันตกใจเลยมึงใช่จริงด้วยฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเปลี่ยนชุดให้กูนะขอบใจมากเจ๋งมากพี่ขอบคุณมากในที่สุดผมก็ไปได้เอ๊ะแต่งชุดล็อกเก็ตฮะโคตรเท่อะไม่อยากเปลี่ยนกลับนี่ผมพูดจริงนะชุดล็อกเก็ตมันโคตรเท่อะมึงจะน่วงไปไหนวะกูคงต้องสแกนไวรัสแล้วเครื่องกูเอ้ยแต่เกมอื่นผมไม่เป็นนะฮะจริงๆต้องใช้เป็นที่อิมูเลเตอร์หรืออะไรสักอย่างแน่ๆโอเคขอบคุณที่หลีกอ้าวไอ้1 2 3มันมาพอดีว้าวเวรละมันเจอเราในสภาพนี้ด้วยดินั่นไงเออคุณต้องถอดชุดจนได้เพราะมึงเลยอุตส่าห์แต่งมาเจ๊งเลยอ้าวแล้วพอมารู้ปุ๊บมันท้าเราปั๊บเลยฮะโอ้โหมันผมไม่ได้จังหวะมากไอ้คู่แข่งเองสวยฮะต่างจะได้ผ่านสบายสบายก็ต้องมาสู้กับพวกลูกกระจอกนี่อีกแล้วอ่ะมาทักกูทำไมวะเวลานี้เฮ้ยสแลดมันเลยตอนแรกผมนึกว่าไอ้คู่แข่งมันจะเข้าใจผิดแล้วสู้กับเราแต่ที่ไหนได้มันจำได้ว่าเราเป็นเราอะโอเคก็ดีละไม่น่าจะเหลืออะไรละเจ๋งไปเลยมันก็ขึ้นไปบอกคนอื่นแล้วว่าเรามาโอ้มันบอกว่ามันจะบอกให้เรารับมือพวกมันฮะ I have to defeat the dragon tamer one his name last โอ้ยนี่ไอ้คู่แข่งเรามันเพิ่งไปแพ้กับไอ้วาตาลุมาฮะไอ้ที่ใช้มังกรช่วยเราในพาร์ทที่แล้วอะสมน้ำหน้าฮะเขาเป็นถึง4จตุรเทพมึงไปแพ้ก็สมควรนะโอเคแล้วก็อุ๊ผู้ลินโคตรน่ารักอ่ะช่างเถอะมันใช่เวลาผมว่าโอเคอันนั้นสายตาไม่ยาวโอ้สายตาไม่มันไม่เห็นเราอ่ะผมจะพยายามเลี่ยงแล้วกันนะไม่อยากจะสู้ให้หมดทุกคนหรอกมันเสียเวลาโอ้โห5ตัวเลยเหรอวะนี่แน่ผมว่าผมไม่ควรเอาดีโอนำละควรให้เอาเกลาโดสนำมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวท่าหมดก่อนอะไรเกลาโดสนี่ปิ้งปิ้งต้องมีเอฟเฟกต์ฮะถือโอกาสเลยฮะจะได้เวล31สักทีมีท่าโจมตีอะไรบ้างเนาะลืมเช็คมีไบต์มีดราก้อนเลดมีทวิสเตอร์มี3ท่าฮะแต่ทวิสเตอร์เนี่ยไม่น่าว่าเป็นท่าโจมตีสักเท่าไหร่ฮะมันเบาเกินไปอะโอเคนะถือว่าใช้ไบต์ได้แล้วกันฮะไบต์ดีใช้หากินได้อยู่มันน่าจะมีแต่โกลัตต้าใช่ไหม5ตัวเนี่ยผมว่าโกลัตต้า5ตัวเลยจบไปต่อไปโอเคโกลัตต้าจริงๆด้วย2ตัวที่เหลือก็โกลัตต้าสินะโอเคที่จริงผมว่าผมน่าจะหาท่าใส่ให้เกลาโดสหน่อยท่าแบบแรงๆแบบวันฮิตเคโอฮะแต่ผมไม่รู้นะว่าจะเอาท่าอะไรมาให้ดีลำแสงมนุษย์ตัวอยู่ก็ไฮเปอร์บีมฮะมันก็น่าสนใจแต่ว่ามันค่อนข้างมีจุดอ่อนนะคือใช้ได้น้อยครั้งแต่ก็ใช้ไปแล้วคู่ต่อสู้ไม่ตายเรามีสิทธิ์ตายเองเพราะว่าถ้าใช้ท่านั้นไปแล้วเราจะชะงักไปเทิร์นหนึ่งนะฮะ
ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะท่าอะไรดีบิสซาร์ดก็น่าสนใจแต่ว่าบิสซาร์ดเนี่ยเดี๋ยวเวลสูงๆแกลาโดสก็ได้เองอ่ะก็มันคงไม่จำเป็นต้องไปหาท่ามาใส่เดี๋ยวผมขอคุยบ้างแล้วกันให้ว่าเผื่อได้อะไรสักอย่างโอ้โอ้โหดูมันหันฮะอ๋อมันหันเป็นจังหวะฮะเฮ้ยไม่ใช่ละดูมันหันดิโคตรโหดอ่ะกูว่าแล้วเชียวเออสเต็ปการหันแม่งโคตรน่ากลัวผมไม่พ้นเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อไอ้นี่ถูกเราจัดการเสร็จปุ๊บผมก็จะไม่มีใครมาขวางละโอเคแบดโอเคนี่ใช้เคี่ยวน้ำแข็งได้ฮะไม่ได้ใช้มานานแล้วฮะไอซ์แฟนเนี่ยนี่ไงอ้าวมิดอีกฉลองในการมิดท่าแรกแล้วโหท่าโคตรน่าปวดหัวลำแสงมึนงง confuse layงงเลยกูงานนี้การให้โดนะดีโอเจ๋งมากโอเคต่อไปก็ซูแบทแต่ผมก็ต้องเปลี่ยนตัวฮะเพราะว่ายังติดงงอยู่เดี๋ยวมันเสียเวลาผมให้เกราโดสพี่แกจัดการแล้วกันได้เวล31สักทีนึงว่าสิมันก็แน่อยู่แล้วใครๆก็ต้องกลัวไปมันเลยขอให้ติดชะงักฮะจะได้จบๆไปโอเคซูแบทมันไม่ติดชะงักฮะแต่มันโจมตีเราไม่โดนรู้สึกว่าเราจะเป็นฝ่ายหลบได้ด้วยฮะเมื่อกี้มันบอกว่าแกลาดอนหลบได้โอเคไม่ใช่มันไม่ได้โจมตีพลาดแต่เป็นเราหลบได้โคตรเท่เลเวล31ละคงยังไม่มีท่าใหม่อะไรช่วงนี้ช่วงหลังๆฮะอยากได้ดากอนแดนซ์นะฮะจะได้เอามาเต้นปิดลีกมันครั้งที่แล้วมาแดนจนไอ้แขกกระจายโอเคโอ้ดันแกลองเกตอีกแล้วมันคงไม่สายตายาวโอเคเฮ้ยมันเฝ้าทางนี้หนาเว้ยผมว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นแหละแต่เดี๋ยวก่อนผมว่าผมขึ้นมาทางนี้ก่อนดีกว่านั่นไงฮะแมรี่คือใครแมรี่คือใครไม่รู้แต่ว่ามึงมาเจอกูเลยฮะไอ้พวกหัวหน้าเนี่ยโอเคฮะในสุดได้เจอพวกหัวหน้าแกงโรเกตสักทีอะไม่ใช่ฮะมันเป็นผู้หญิงนี่ว่าโอเคยังไงผู้หญิงเราก็ไม่ปาณีฮะแอคแท็กลบก็ไม่เป็นไรฮะก็แบบว่าแอคแท็กเราเยอะอยู่แล้วถ้าเซิร์ฟก็ได้ฮะนี่แหละโอ้มีพีโคตรน้อยเลยต่อไปเป็นโอดิดฮะโอเคฮะโอดิดไม่ต้องเปลี่ยนตัวโอดิดนี่ใช้เคี่ยวน้ำแข็งฮะแทนไฟน้ำแข็งก็ได้ผลเหมือนกันโอเครู้สึกว่าช่วงนี้เลเวลขึ้นช้าแล้วสิต่อไปเป็นร่างพัฒนาของโอดิดฮะโกรมโอเคก็ไอซ์แฟนเหมือนเดิมอ่ะน่ารักดีฮะน้ำลายยืดฮะโคตรน่ารักเลยฮะคิดดีข้อด้วยโอ้โหยิ่งไม่รอดฮะคูณ4โอเคได้ยิ่งมาอีก678ก็ตัวสุดท้ายแล้วฮะก็เป็นไอ้งูงี่เง่านั่นเหมือนเดิมฮะก็เซิร์ฟไปเลยโอเคฮะก็ยังไม่อัพแต่ EP ก็เกินครึ่งแล้วฮะโอเคนี้รู้สึกว่าผมจะพลาดเองฮะมันไม่มีอะไรเลยถ้าไปทางนี้มันมีอะไรอีกไหมมันมีทางขึ้นฮะโอเคแต่ผมหลีกเลี่ยงมาได้ทุกคนเลยขึ้นไปอีกฮะโอเคก็จะเจอเหมือนแบบช่างมันเนี่ยไอแฮมดูยูเฮียมีไอแฮมดีเรคเตอร์อ๋อเป็นดีเรคเตอร์ฮะโอเคก็ตกใจปิ้งขึ้นมาย้ายอะไรพวกเองเป็นใครอ๋อมาเขารู้จักเราอะอ๋อไอนี่ดีเองไอเฮียนี่ไอที่มันชอบปลอมตัวโอเคจะได้จัดมันสักทีอะผมนึกว่าใครอะที่แท้ไอนี่นี่เองอะหัวหน้าแก๊งล็อกเก็ตอีกคนนะโอ้มันมาเต็มยศเลยเว้ย6ตัวเลยเหรอก็ดีเหมือนกันจะได้ปั๊มเวลอะ
เอโดะฮะก็ต่อไปก็โอ้โหร่างพัฒนาอย่างนี้สงสัยต้องเจ็บตัวหน่อยแล้วฮะต้องหวังว่าติดที่ติดข้อถ้าหากไม่ติดที่ติดข้อมันก็คงจะไม่ตายผมว่านะว่าแล้วเชียวโดนสเล็กเต็มๆเฮ้ยอย่าติดพิษนะติดพิษนี่ลำบากนะเฮ้ยบอกไว้ก่อนนะโอเคฮะถือว่าโชคดีไปเฮ้ยเกือบอัพเลยฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งต่อไปก็มาตาโดกัสเหมือนเดิมนะเรียบร้อยมีตัวเดียวหรือไงวะมีแต่ตัวแบบนี้นะพวกพิษเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยโอ้โหทีติดที่ดีข้อช่วงที่ไม่จำเป็นเนี่ยดันมาติดมาติดอะโอเคแต่เลเวลผมดีสีแล้วทางโจมตีโอ้โหโคตรแรงเสิร์ฟฮะเรียบร้อยโอเคมีตัวเดียวจริงๆเว้ยโอ้ยท่าเสิร์ฟผมเหลือแค่8แล้วผมเปลี่ยนท่าแล้วกันเป็นขย่ำเฮ้ยไม่ตายเวรละโดนสโมกสกรีนเลยบอดเลยกูโอเคความแม่นผมตกลงแต่ไม่เป็นไรผมว่าน่าจะตีโดนอยู่อ้าวมั่นใจเกินไปโดนระเบิดตัวเองโอ้โหเจ็บนะกูท่านี้มันโคตรแรงฮะเลือด67เลยโคตรโอ้โหใหญ่ไม่มีคำจะพูดเลยฮะจะบ่นก็ไม่รู้จะบ่นอะไรดีอะโดนระเบิดตัวใส่แบบนี้โอเคผมรู้แล้วในเมื่อวันนี้ถ้าระเบิดตัวผมจะได้ไม่ประหยัดท่ามันละเจอมันเลยอ้าวเฮ้ยผมกดผิดไปกดไอแฟนทำไมไม่ได้อยากใช้ท่านี้เจ๋งละกูโดนสเล็กติดพี่ต้นได้โอ้โหสวยละนี่แหละฮะกดท่าผิดนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยต้องไปเซ็นเตอร์ละอยู่ไม่ได้แล้วฮะเลือดเหลือแค่นี้แล้วก็รับว่าชนะแล้วฮะโอเคมันจะบอกว่าไดเรคเตอร์ตัวจริงอ่ะอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะไอ้ที่เราไปเมื่อกี้อ่ะโอ้โหว่าฉันเป็นคนดีจะให้เบสเมนต์คีย์ด้วยเอาไว้เข้าไปฮะโอเคมันก็ให้กุญแจเรามานี่ตกลงมึงเป็นคนดีหรือว่ามึงวางแผนอะไรสักอย่างหรือวะแต่ว่าไอ้คอมนี่มันรักษาโปเกมอนได้ไหมไม่ได้จริงด้วยเว้ยโอ้ยผมว่าดีโอผมมันจะตายก่อนนะเด็กมันจะตายก่อนถึงมือหมอแน่ๆเลยผมไม่อยากให้ดีโอตายฮะเพราะว่ามันถ้าหากตายมันมีสิทธิ์ทำให้แบบความสัมพันธ์แย่ลงนะดีโอจะไม่รักผมอีกต่อไปอย่าตายนะดีโอโอเครู้สึกว่าตรงนี้วิ่งได้สินะโอเคอันนั้นผมสู้ไปแล้วใช่ไหมโอเคผ่านไปภูรินก็ดิ้นอยู่นั่นแหละร้องเพลงให้แม่งหลับไปหมดชั้นเลยสิว่าภูรินเนี่ยเลือดเหลือเท่าไหร่แล้วว่าผมไม่รู้อ่ะตายอ้าวไงยังยืนอยู่ล่ะเอ๊ตายแล้วไม่ใช่เหรอง งทำหน้างงเอ๊ะอะไรเหรอโอเคฮะปล่อยดีโอไปสงสัยว่าโดนพิษเขมือบสมองจนเพี้ยนไปละก็ผมจะพาไปรักษาเดี๋ยวนี้แหละเศร้าเลยทำไมอยู่ในเมืองมันต้องหน่วงด้วยวะไม่เข้าใจแล้วผมต้องลงชั้นใต้ดินละโอเคป่ะดิโอผมต้องใช้จักรยานเพื่อโอ้ยจักรยานก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยฮะยิ่งบังคับยากเข้าไปใหญ่อะโอเคฮะนี่แหละผ่านมาจุดนี้ไปได้แล้วก็จะไม่มีอะไรให้แหลกอีกแล้วรู้สึกว่าบั๊กจะหายฮะโอ้
ผู้หญิงสวมชุดกิโมโนอีกแล้วฮะเอโตะเดินไปแล้วหมุนตัวเยดโดคนน่ารักอ่ะโอเคใช้เบสเมนต์คีย์โอเคประตูเปิดเข้าไปตรงล่างโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยต้องสู้สินะไม่มีทางเลี่ยงอ้าวอะไรโอ้แย่สวัสดีคู่แข่งเดี๋ยวก่อน What I told you before was to desire you but to deceive you I thought I would let me tell youand อ๋อที่มันบอกเราเมื่อก่อนก็เพื่อว่าให้ไอ้นี่มันจะได้ตามมันจะติดตามเรามาแล้วก็จะได้ไปเจอกับแลนด์ด้วยเวลฮีเนเวอร์ชวาบแต่ว่ามันก็ไม่ไว้แต่ว่าเขาไม่ปรากฏตัวช่างหัวมันประไลฉันมีแผนใหม่เชื่อทูบิทอยู่อ๋อมันบอกว่าฉันมีแผนใหม่ที่จะเอาชนะนายก่อนที่จะเจอกับแลนด์โอ้โหไอ้สวะมึงคิดว่ามึงจะชนะกูได้เหรอโกแบ็คโอเคดิโอสั่งสอนให้มันรู้ถึงเขี้ยวน้ำแข็งของนายหน่อยซินี่แน่ไอ้เจ้าเล่ที่แท้แล้วที่มันให้เราจัดการเนี่ยเพื่อมันจะได้แอบติดตามเรามาเผื่อว่ามันเราเผื่อว่าติดตามเรามาแล้วจะได้เจอกับบอตารูฮะแต่ว่ามันไม่เจอมันก็เลยกะว่าจะจัดการเราก่อนตอนที่ได้เจอบอตารูมันแผนนี่แบบแผนเบสิกของพวกลูกกระจอกฮะผมว่าเองลืมไปหรือเปล่าว่าไอ้พืชมันแพ้น้ำแข็งโอ้ยนี่ไงเคี้ยวน้ำแข็งอีกแต่ผมก็คงจะไม่ลืมนะว่าผมเองก็แพ้พืชเหมือนกันนะโอ้แต่มันไม่โจมตีผมอะถือว่ามันพลาดละถึงมันจะเพิ่มพลังป้องกันก็ตามแต่ฮะแต่ว่าเคี้ยวครั้งนี้มันกัดถึงตายนะฮะแม่งเน็ตไหมโอเคแม่งมีแต่ตัวที่ผมแบ้ทางอ่ะต่อไปเป็นธาตุไฟฟ้าคอยนี่เองเซิร์ฟเลยผมว่าถ้าจะลงหลีกอีกคงต้องคิดให้ดีๆแล้วว่าเจอไอ้พวกนี้ระดับสูงๆเนี่ยผมจะสู้ไหวไหมเพราะผมไม่มีโปเกมอนที่ชนะทางมันเลยฝึกอยู่ตัวเดียวโอเคผมเลเวล45ละได้ท่าใหม่ฮะโอ้โหท่าไร้สาระมากเลยฮะท่าสกรีชเนี่ยทิ้งแม่งเลยกิฟต์อัพเลยโอเคฮะก็ต่อไปเป็นโกสึโกสึเนี่ยเราลุยเองได้ผมว่าเพราะว่าเรามีท่าเอาไว้จัดการพวกโกสเนี่ยฮะแต่ทุกคนจำได้นะว่าตอนที่ผมลุยยิมผีเนี่ยผมใช้ท่าไหนกำจัดผีขย่ำไงล่ะขย่ำผีให้ไม่เหลือเลยโอเคได้อีกทีมอีก864ฮะสนีเซลนี่มันตัวบ้าอะไรอ๋อผมคิดออกละนิวล่านั่นไงนิวล่าจริงด้วยฮะไอตัวนี้โอเคเป็นน้ำแข็งสินะอันนี้มันเป็นโปเกมอนท่าน้ำแข็งฮะแต่ผมไม่มีไฟอะดิปัญหาโอเคต้องสู้ตรงๆเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นน้ำแข็งมืดเวรละผมลืมไปเลยมันเป็นธาตุมืดด้วยจะกัดเข้ามั้ยเนาะผมว่าแล้วเชียว It's not very super epic อ้าวคิดติดคิดที่ข้อเว้ยโอเคถือว่าโชคดีเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ไม่ติดคีเนี่ยผมว่าน่าจะเบาอะมันใช่จะเฟนแอคแท็กนะโอเคไม่เป็นไรมันเบาท่านี้แลดมันเลยทุกทีติดคีที่ข้ออีกฮะอย่างนี้ไม่รอดเมื่อกี้ต่อให้มันฟื้นเลือดจนเต็มมันก็ตายฮะจริงๆอันนี้เริ่มแล้วทำไมฉันถึงแพ้ยังถามตัวเองแล้วว่ามึงไม่มีความรักตัวโปเกมอนยังไงล่ะอย่างนี้คนอื่นเขาว่ากันนะถ้าไม่รักมันก็ไม่เก่งอะนี่ที่แลนพูดมันจริงเหรอเนี่ยเพราะว่าฉันอะไร I don't treat Pokemon properly แบบเลี้ยงดูโปเกมอนไม่ได้เลี้ยงเลยด้วยความรักอะฮะรักแล้วก็ความเชื่อใจ Are you really what I lack? Are you keeping me from winning? ฉันไม่เข้าใจเลยแต่มันจะไม่จบลงตรงนี้หรอกยังไม่ใช่ตรงนี้ก็จนกว่ามันจะรักโปเกมอนแล้วฮะไม่งั้นมันก็คงไม่ชนะผมแต่อีกอย่างนึงคือถึงมันจะรักโปเกมอนมันก็ไม่ชนะผมอยู่ดีหมายความว่าไงวะเออดีเนาะก็
็คือแบบยังไงมันก็ไม่ชนะผมหรอกฮะชาตินี้เอางี้ดีกว่าโอ้โหมันแค่สมุนแก้วล็อกเก็ตกับพบโปเกมอนระดับนี้เชียวเหรอนี่ไงไม่ตายแน่ๆเลยโอ้ตายไปเจ๋งๆๆยิงพีได้เยอะด้วยแน่ผมว่าแล้วเชียวถ้าหากมันถึงมันจะเวลน้อยแต่ถ้าหากมันเป็นร่างที่พัฒนาแล้วอ่ะไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามอ่ะอีพีจะค่อนข้างได้เยอะยกเว้นโกลัตตานะฮะบอกไว้ก่อนนั่นไม่เท่าไหร่อ่ะเซิร์ฟไปเลยเซิร์ฟจ้ะจบแล้วฮะได้ไปไอปริศนากันต่อโอเคได้เงินมา 1,000 ฮะโอเคฮะตรงนี้มันจะมีโอ้พระเจ้าแป๊บนึงนะผมต้องเก็บโปเกบอลก่อนโอ้พวกมันอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะไอผมทำไงเนี่ยมันมีปุ่มให้กดฮะนี่ผมรู้ดีฮะก็คืออยู่นั่นใช่ไหมโอ้ยโอ้ยจะเปิดประตูตรงนี้ได้เดี๋ยวผมต้องลองกดมั่วๆดูก่อนนะโอเคเริ่มจากอันนี้อันนี้ล่ะเดี๋ยวนะโอเคฮะอ้าวมันล็อกโอ้โหมันล็อกทุกทางเลยอุตส่าห์นึกว่าไปได้สวยแล้วโอเคฮะไปได้แล้วเจ๋งไปเลยสู้คนเดียวเองฮะนี่แหละความเจ๋งของผมแหละเป็นคนมีเซนส์ผมเป็นคนชมตัวเองอ่ะโอ้ช่างเถอะโอเคมีน้อยๆหน่อยนะเจ๋ง2ตัวเองไปขย้ำมันเลยดีโอลูกพ่อลูกพ่อคงหิวพืชแล้วเรียบร้อยตัวเดิมฮะก็เรียบร้อยละชนะแน่นอนไม่มีอะไรมากกว่านั้นไอซ์แฟนสดชื่นเมื่อแต่น้ำลายยืดอย่างนั้นลูกขย้ำลงได้ไงวะพ่อไม่กล้าขย้ำมันนะน้ำลายยืดอย่างนั้นโอเครู้สึกว่าไอ้ไดเรคเตอร์มันต้องอยู่ในนี้แน่ๆเลยอะโอ้โหมันยังมีอีกลึกเลยฮะในอันตาบอลด้วยแฮะนั่นไงผมเห็นแล้วไดเรคเตอร์ฮะอยู่ตรงนั้นเองโอ้ตรงนี้เลี่ยงไม่ได้เว้ยโอ้เลี่ยงได้โอเคโคตรโหดละผมนึกว่าจะโอ้ยโอ้ยอันนั้นมันเดินเลยฮะไดแม็กซ์อีเทอร์เก็บไอเทมพวกนี้ไปนะฮะตอนลุยลีกจะได้แบบไม่หมดท่าเฮ้ยเกือบไปแล้วฮะไออันนี้ผมยังโอ้โหนี่ต้องสู้แล้วอ่ะรู้สึกว่าหลบมาได้ทุกคนนะจะเป็นไอ้นี่มันยืนมองเลยฮะผมเห็นไดเรคเตอร์ตัวจริงอยู่ตรงนั้นละจะได้ไปช่วยเขาออกมาเซิร์ฟไปเลยฮะรู้สึกว่าท่าเซิร์ฟเนี่ยค่อนข้างแรงฮะอย่างนึงด้วยเลเวลผมจะอัพแล้วเจ๋งไปเลยจะ46แล้วด้วยดิซูมเรียบร้อยฮะอีไม่46ไปเลยวะอีแคทเท่าขี้ตาแมวเนี่ยฮะโอ้ยอัพไปเลยเฮ้อนิดเดียวเองฮะโอเคช่างเหอะนี่โปเกบอลนี่มันต้องดีแน่ๆ TM 82 Sleep Talk อ๋อนี่ไงถ้าโจมตีตอนหลับฮะเก็บไว้โอเคเนี่ยเจอไดเรคเตอร์ตัวจริงแล้วโอเคเราได้การ์ดคีย์แล้วฮะทีนี้เราก็จะสามารถแบบว่าไปแบบว่าไปเปิดห้องที่ผมไปไม่ได้ฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปให้ดูใช่นะผมยังไม่ได้ไปให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูว่าตรงไหนที่ผมยังไม่ได้ไปให้ดูอะแล้วมันเปิดไม่ได้แต่ตอนนี้ผมเปิดได้ละเพราะผมได้กุญแจ Emerald Coin เราจะโผล่ขึ้นมาบนว่าไงดีล่ะอ๋อที่จริงเราลงไปตรงนั้นก็ได้นี่หว่าเฮ้ยมันคงเล่นลักไก่อย่างนั้นไม่ได้ครับผมว่ามันเราตอนนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินของร้านโอ้ยของ
ของซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะโอเคนี่เราจะขึ้นไปที่ชั้น1นะฮะเรียบร้อยทีนี้ให้ทุกคนกลับไปที่แบบนะลิสโทรมาใครว่าลิสรับสายนะก็ดี Now how you doing? This is Liz. Hi Tania. How you do? This is Liz. I'm fine but I ฉันเบื่อมากเลยฮะ walk number oops sorry โทรผิดไอ้โอ้โหมันโทรผิดฮะโอเคก็ต่อถึงเวลาลุยของโหดละอ้าวลงเดินกลับเข้าไปไปฟื้นเลือดดีไหมฮะผมว่าไม่จำเป็นฮะเพื่อความรวดเร็วเราเพื่อแล้วเพื่อความตื่นเต้นด้วยไม่จำเป็นต้องไปฟื้นเลือดนะเอาเท่าที่เหลืออยู่นี่แหละน่าจะไหวอยู่ดึง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 เข้าไปชั้น3สินะโอเคแต่มันไม่ได้ขึ้นทางนู้นฮะชั้น3มันจะขึ้นอีกทางนึงอ่ะนี่ก็ชั้น2แล้วสินะชั้น3รู้สึกจะเป็นไอ้ทางที่ผมไม่ได้ไปคือทางเนี้ยหลบๆหน่อยแล้วกันฮะโอเคนี่ฮะชั้น3โอ้ผมเห็นอนาคตแล้วว่าต้องเจอพวกมัน2คนนะ2คนก็ไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่ขอน้อยตัวหน่อยเจ๋งตัวเดียวนี่แหละชอบฮะโอ้แต่ไม่เบาฮะเนี่ยชนะเลยอ่ะ96เย็ดด้วยปะเรียบร้อยเปิดได้แล้วฮะไอ้นี่ผมรู้ว่าเลี่ยงไม่ได้ก็รีบๆบวกเลยมันน่าจะหันหน้ามองกำแพงนะผมจะได้ผ่านไปได้ว่าไปนานมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นโอเค2ตัวเองไม่เรื่องมากแย่ yeah. เวล46แล้วกลัวบ้างไหมครับไปเจ๋งไหมล่ะโอเคฮะตัวต่อไปก็เป็นไอ้โดกัสไอ้ตัวพ่นควันเซิร์ฟเลยอีก7รอบฮะแต่น่าจะพอโอเคต้องงี้เดี๋ยววะน่าจะไม่มีอะไรมาขวางทางเราได้แล้วฮะป่ะเฮ้ยโอ้ยยังเหลือไอ้นี่อยู่อีกฮะเป็นอีกหัวหน้าแก๊งโลเก้นอีกคนหนึ่งฮะยังจะไม่ใช่หัวหน้าใหญ่แต่ก็นับว่าเป็นหัวหน้าฮะไอ้ดูจากทรงผมแล้วโอ้มันชื่อโปรตอนนะโอเคอ๋อแล้วเคยเจอไอ้นี่ที่อะไรนะบ่อน้ำหมอน้ำยาดงอะไอ้ตึกที่เป็นมันคนเป็นคนตัดหางยาดงอะโอ้อภัยให้ไม่ได้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราจะเคยเจอกันพลาดแรกๆนะ มึงอาจทำยาดงที่น่ารักของข้าได้ตัดหางมันทำไมเรียบร้อยโฟตอนใช่ไหมโฟตอนนั่นแหละมันมาชื่อเท่อะไรแถวนี้ยี่โอเคผมว่าถ้าเซิร์ฟผมน่าจะเหลืออีก5ครั้งเซิร์ฟมันเลยเรียบร้อยเจ๋งชนะแล้วฮะโอเคมันก็ไม่ขวางอะไรเราต่อละได้อันเตอร์บอลอีกลูกด้วยแต่นี่ผมได้อันเตอร์บอลมาหลายลูกแล้วในพาร์ทนี้ปะจะได้เจอบอสใหญ่สักทีผมอยากรู้ไงบอสใหญ่คือใครและลั่นใครล่ะอารีนาเฮยูริเมมเบอร์มีฟอร์มเดอะไฮเอาท์อินมาฮอกการีทาวน์ดิสไทม์ไอ้ลูกไลยูอารีอาโรนเฮ้ยนี่ใครวะอ๋อผู้หญิงคนนี้นี่เองผมนึกว่าใครอะเราเพิ่งเจอกันพาร์ทที่แล้วใช่ไหมมารู้สึกว่าไอ้มันจะส่งพวกหัวหน้าต่างๆนี่มาตัดกำลังผมนะเนี่ยดีโอผมจะเหลือแรงเท่าไหร่วะก่อนจะไปสู้ของจริงผมว่าคงหมดแรงก่อนแน่ๆเลย
โอ้ท่าเซิร์ฟอีกหากินได้เว้ยเป็นแบบแต่ผมมันชอบนะมันท่า HM แบบว่าที่แรงนะใช้ว่ายน้ำก็ดีใช้สู้ก็เหมาะนะเพราะว่ามันแม่นมากอ่ะโอกาสมิดแทบไม่มีโอเคลาฟาเซียลาฟาเซียเอานี่ไปกินสิลาฟาเซียล่างก่อนน้ำลายยืดฮะแต่ล่างนี้หัวโตขึ้นแถมดูน่ารักขึ้นด้วยเอาเวนมันไม่ตายแต่เป็นโชคของผมที่มันไม่โจมตีฮะถือว่าแกพลาดเราที่ไม่โจมตีชั้นต้นมีโอกาสอ่ะโอกาสอย่างนี้พลาดก็แล้วก็ไม่มีอีกแล้วฮะจบไปอีกหนึ่งลายตัวนี้ได้ EP ค่อนข้างเยอะนะผมว่าเยอะมากเลยแหละเห็นไหม 1,200 เลยในเลเวล 47ในบัตรโดนเลยฮะตัวต่อไปนี่ใช้ไอซ์แฟนกัดได้เพราะมันเป็นตัวบินได้ฮะเป็นธาตุมืดบินไอซ์แฟนโอเคฮะตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าท่าไอซ์แฟนกับเซิร์ฟผมกำลังจะหมดไปแต่น่าจะพอสู้อยู่นะคริติคอลด้วยฮะเรื่องเลยจบไปไปเดินทางต่อผมว่าเราปราบพวกระดับหัวหน้าหมดแล้วนะโอเคต่อไปจะได้เจอของจริงสักทีต้องขึ้นไปอีกกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 5โอ้โหนี่เราอยู่ชั้น8เลยนะเนี่ยโอ้ไม่ใช่สิเฮ้ยชั้น9เลยมั้งเนี่ยผมว่าโอ้โหนั่นไงฮะนั่นคือหัวหน้าพวกมันนะชื่อว่าอาร์เชอร์โอ้โหชื่อเท่จังไหนดูซิว่าเก่งแค่ไหนอะมันแบบว่ามันเหมือนกับว่ามันมารับช่วงต่อของบอสในภาคเลสนะฮะไอ้ที่เป็นผู้นำลงยิม8อ่ะโอเคมันบอกไว้อย่างนั้นนะมีโปเกมอนอยู่ทั้งหมด3ตัวเฮ้ไอ้นี่แหละฮะไม่ขนามีผมหรอกเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟมืดไฟมืดมันต้องแพ้น้ำอยู่แล้วเรียบร้อยฮิตเดียวแน่นอนฮะการันตีคุณภาพผมว่าผมน่าจะชนะง่ายเพราะว่ามันน่าจะมีตัวนี้ล่างต่อไปแหละเป็นตัวที่เก่งที่สุดให้เดานะโอเคก็ถือว่าผมประเมินมันสูงไปหน่อยก็ไม่ได้ยากเย็นไรใช้ดีโอก็พอโอเคจริงด้วยผมเดาถูกว่าเป็นไอ้ตัวเมื่อกี้ล่าง2เลเวล 38ถือว่าโหดใช้ได้เนี่ยแต่มันก็เทียบกับเราไม่ได้หรอกนะเพราะว่าทั้งแพ้ธาตุแล้วก็เวลต่ำกว่าอย่างเงี้ยมันก็ผลมันก็รู้ๆกันอยู่อะชนะฮะได้ EV เยอะแน่นอนนะตัวระดับนี้1,600เลยฮะชนะฮะหนีไปแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ช่วยช่วยไม่ได้ช่วยแบบว่าหอเรดิโอมินิว่าได้สิต้องพูดว่าช่วยได้ทั้งเมืองเลยอะโอเคจะให้รางวัลอะไรผมล่ะผมรู้ว่าผมต้องได้รางวัลนะเห็นไหมซิลเวอร์วิงฮะถ้าเราได้ไอเทมอันนี้แล้วผมรู้สึกว่าเราจะไปตามไปจับลูเกียได้แล้วฮะไอลูเกียก็คือไอโปเกมอนในตำนานในภาคนี้อะลูเกียซึ่งมันอยู่ในถ้ำน้ำวนทั้ง4แห่งที่ผมเคยบอกให้ฟังมาแล้วแต่เราต้องมีท่าสลายน้ำวนก่อนฮะถึงจะเข้าไปได้ซึ่งรู้สึกว่าไอ้ท่าสลายน้ำวนเนี่ยผมก็มีแล้วแต่ยังไม่ไปจับฮะเพราะว่ามันยังไม่จำเป็นนะเอาไว้เคลียร์ยิม8ก่อนละกันเอาไว้ผมยังคิดอยู่ว่าในภาคนี้ผมจะยืมพลังโปเกมอนในตำนานในการจบลีกดีหรือเปล่าผมยังคิดนะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกภาคที่ผ่านมาผมยืมโปเกมอนในตำนานในการชนะลีกทุกครั้งเลยรู้สึกแบบไม่ได้ใช้กำลังของตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่ามันรู้สึกแย่นะเออช่างมันเถอะฮะว่าตอนนั้นมันแบบผมอยากเล่นจบอ่ะมันเลยจำเป็นต้องทำงั้นนะโอเคฮะเอาไว้เรามาต่อกันภาคหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ